พามาอัปเดตบอนสีต้นนี้กันอีกแล้วนะคะโอ้ยยิ่งนานวันยิ่งสวยมากคุณผู้ชมดูสิสวยมากอันนี้แดงจนไม่มีเขียวเลยนะคะนี่ชายชนค่ะดูยิ่งดูใบนี้ดูสิโอ้โหอะไรจะสวยเบอร์นี้สวยมากๆเลยอื้อหือฮาร์ปอีกต่างหากนะนี่แล้วดูใบนั้นดิโอ้ยิ่งนานวันยิ่งแดงทุกใบดูสิโอ้โหอะไรจะสวยเบอร์นี้ดูสวยเกินบรรยายจริงๆคุณผู้ชมดูโอ้โหสวยไม่มีที่ติดูยิ่งอันนี้นะอะไรจะสวยเบอร์นี้สวยเกินสวยเกินโอ้ยงามงามงามถูกใจมากต้นนี้ดูนี่ก็มาต้นนี้อีกต้นหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่าสอนรักนะคะนี่สีสันเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยบอนสีที่น่าเล่นมากๆเลยนะนี่สวยมากเขามีลูกแล้วนะคะนี่สอนรักนี่สีสันเขาก็จะสวยแบบนี้เลยดูสวยมากๆเลยบอนสีที่น่าเล่นมากๆเลยนะคะบอนสีที่น่าสะสมนะคะคุณผู้ชมนี่งามมากๆเลยดูออกลูกออกหลานเพียบเลยยังไม่ได้แยกเลยนะคะนี่ว่าจะแยกเมื่อไหร่ก็ยังไม่ได้แยกสักทีดูอันนี้เขาเริ่มที่จะกัดเป็นสีชมพูแล้วนะคะถ้าเขาไอโดนแดดเต็มที่จะเป็นสีชมพูทั้งใบเลยนะคะนี่สีสันเขางามงามดูว่าครั้งก่อนนู้นว่ามีดมันหายไปไหนดูลืมเอามีดปักไว้ตรงนี้เองนี่ดูสิไปหามีดอยู่ว่าเอ๊ะมีดอยู่ไหนดูครั้งก่อนนั้นเอามาตัดใบลืมเอามีดไว้นี่เฉยเลยโอ้ยแล้วมาดูอันนี้อันนี้สวยมากนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเอกราชนะคะบอนสีที่น่าเล่นมากๆเลยนะคะนี่สีสันเขาก็จะสวยประมาณนี้เลยนี่เอกราชบอนสีที่น่าเล่นมากๆเลยนะคะนี่หลายคนนะที่มีสะสมแล้วก็หลายคนที่ยังไม่มีนะคะนี่สีสันเขาก็จะสวยประมาณนี้เลยนะคะใบของเขามันก็จะต่างกันกับไอดอลเจดีนะคะสีสันเขาคล้ายกันแต่จะต่างกันตรงใบนะคะคุณผู้ชมนี่เอกราชใบเขาจะเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าดอนเจดีใบเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมมันจะต่างกันตรงนี้นะคะตรงตะโพกของเขานะคะนี่ถ้าเป็นดอนเจดีตะโพกของเขาหูเขาจะใหญ่จะยาวแบบนี้นะนี่ความแตกต่างกันก็จะมีให้เห็นนะคะคุณผู้ชมแต่เขาด่างด้วยดูสินี่สีสันสวยเฉยเลยนี่เขาเรียกว่าดอนเจดีนะคะสีสันเขาก็จะเป็นแบบนี้นะส่วนเอกราชหูของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะคุณผู้ชมความแตกต่างกันเนาะก็แล้วมาดูอันนี้สวยมากอันนี้หนุมานอมพระพรานะคะตอนนี้กัดสีสวยเชียวเลยดูสีสันของเขางามมากๆเลยดูหนุมานอมพระพรานะคะบอนสีที่น่าเล่นมากๆเลยนะคะนี่สีสันกัดงามตอนนี้สวยมากๆเลยเนาะบอนสีที่น่าเล่นอีกต้นหนึ่งเลยนะคะของขยันเที่ยวชาแนลนะคะคุณผู้ชมงามจริงพามาดูต้นนี้อีกต้นหนึ่งนะคะอันนี้คือเราไม่ได้เอาใส่ตู้แล้วนะคะอันนี้สวยมากลูกของเจ้าวังนะคะนี่บอนสีเปรอะนะคะนี่สีสันของเขางามงามดูสวยมากเลยต้นนี้ลูกของเจ้าวังอันนี้เป็นไม้เพาะเมล็ดนะคะสีสันของเขาก็จะสวยงามแบบนี้เลยดูงามมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่าไม่ได้มาดูเขาหลายวันคุณผู้ชมเอ้ยเสียดายมากเลยดูลายแดงขึ้นเขาเต็มเลยค่ะคุณผู้ชมดูเต็มไปหมดเลยเนี่ยลายแดงขึ้นเต็มไปหมดเลยโอ้ยเพิ่งจะมาเห็นเนี่ยเดี๋ยวจะแยกเขาออกไว้ก่อนนะเดี๋ยวซื้อไอ้แป้งมาทาเขาเนาะแป้งที่เราดูอันนี้เพิ่งบี้ไปนะคะดูมือแดงแจ๋เลยเพิ่งบี้เข้าไปเมื่อกี้นี่ดูโอ้เสียดายกำลังงามเลยดูดิไล่แดงลงซะนี่ดีนะมาเจอก่อนไม่งั้นนี่โอ้โหเขาทิ้งใบแล้วนะเนี่ยถ้าเราไม่ฆ่าเขาก่อนนะไล่แดงนะเดี๋ยวเขาจะดูดน้ำออกจากต้นมันหมดแล้วต้นมันก็จะไม่สวยนะใบก็จะงี้งอๆนะคะคุณผู้ชมนี่ต้องแยกออกก่อนเนาะเดี๋ยวไปซื้อแป้งไอ้กันไล่หมัดหมาหมัดแมวมาทาเขาเดี๋ยวเขาก็หายค่ะคุณผู้ชมดูมาต่อด้วยต้นนี้นะคะอันนี้พอเราออกนอกตู้แล้วนะสีสันของเขาชัดเจนมากๆเลยนะคะตอนนี้เราไม่ได้เลี้ยงในตู้แล้วนะคะยุคตู้นั้นเอามาเลี้ยงธรรมชาติแล้วนะคะนี่พ
พอมาอยู่ธรรมชาติสวยมากสีสันของเขาชัดเจนมากๆคุณผู้ชมดูโอ้โหอะไรจะสวยขนาดนี้ดูอันนี้ยิ่งสวยมากสีสันของเขาน่าดูอันนี้เขาเรียกว่าเรือนหลวงนะคะคุณผู้ชมสีสันชัดเจนมากสวยมากๆเลยใบใหญ่นะคะใบใหญ่ก้านยาวนะคะนี่เขาเรียกว่าเรือนหลวงนะคะสีสันของเขางามงามคุณผู้ชมค่ะดูโอ้อะไรจะสวยขนาดนี้อันนี้มีต้นเล็กนะคะเรามีต้นเล็กนะคนไหนอยากได้ก็บอกนะมีแบ่งปันให้นะคะต้นเล็กกว่านี้นะก็สูงก็ประมาณคืบกว่านะคะแต่เขายังไม่ค่อยกัดสีเท่าไหร่นะแต่อันนี้มันนานแล้วนะอันนี้เป็นต้นแม่ของเขานะเขาก็จะกัดสีชัดเจนมากกว่านะคะคุณผู้ชมดูสีสันของเขางามมากๆเลยเขาเรียกว่าเรือนหลวงนะคะบอลเก่าที่น่าสะสมเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะก็หลังจากที่พามาชมบอลสีสวยๆของขยันเที่ยวชาแนลแล้วนะคะคุณผู้ชมถ้าใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูหน่อยช่องขยันเที่ยวชาแนลนะคะหรืออีกช่องทางนึงนะคะเข้าไปกดติดตามได้นะคะที่ Facebook นะคะพลอยไพลินนะคะเข้าไปกดติดตามกันได้นะคะก็จะลงคลิปทุกๆวันนะคะเล่นคลิปเดียวกันอยู่นะคะก็ขอบคุณทุกๆการรับชมนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่ให้ขยันเที่ยวชาแนลมาโดยตลอดขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะพบกันคลิปหน้าด้วยจ้า Thank you.